วัสดีค่ะเด็กๆคุณครูทิพย์นะคะและวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนถึงมาตราตัวสะกดกันต่อนะคะวันนี้เรามาถึงแม่กลนแม่กกแม่กดและก็แม่กบค่ะไม่ยากค่ะถ้าเด็กๆรู้จักตัวสะกดเด็กๆก็สามารถบอกได้ว่าอยู่มาตราใดแล้วค่ะเด็กๆหยิบหนังสือประถมไว้ขึ้นมานะคะเปิดหน้าที่22เราครูทิพย์เลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่22เราครูทิพย์นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในมาตราแม่กลแม่กกแม่กดและแม่กบค่ะมาตราแม่แรกนะคะแม่กลแม่กลก็คือจะมีตัวสะกดนะคะลูกนอหนูค่ะเช่นคำว่ากินเทียนฟันจานนอนควันต่อไปค่ะแม่กกค่ะแม่กกจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเช่นแจกผักปากมากดอกหมอกต่อไปค่ะแม่กดนะคะแม่กดจะมีดอเด็กค่ะเป็นตัวสะกดนะคะเช่นขาดมดคิดเบียดผัดแดดแม่สุดท้ายของเราค่ะคือแม่กบนะคะแม่กบก็จะมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะเช่นตอบฉาบรับแสบกบชอบเห็นไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่22นะคะเราจะมาเติมตัวสะกดกันค่ะแม่กลเด็กๆใส่นอหนูเลยค่ะหมอนและบ้านแม่กกค่ะใส่กอไก่นะคะนกดอกไม้แม่กดค่ะใส่ดอเด็กเป็นตัวสะกดเลยค่ะมีเป็ดแม่กบค่ะใส่บ่อไม้ลงไปเลยนะคะฉาบงอบต่อจากนั้นเด็กๆใส่คำมา2คำนะคะให้ตรงกับมาตานะคะแม่กลแม่กกแม่กดและก็แม่กบค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆภาษาไทยที่ครูทิพย์สอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะและครูทิพย์ก็มีคำกลอนฝากเด็กๆด้วยนะคะความจริงจังตั้งใจคือกุญแจไขสู่ความสำเร็จค่ะพบกับครูทิพย์แค่นี้นะคะและพบกับครูทิพย์ใหม่ในวิชาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ